สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.ธกฤตปานคลิปสวัสดีครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอเป็นบทที่32นะครับเรื่องความสามารถของ Internet of Everything นะครับที่ทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงขึ้นมีหัวข้ออะไรบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับความสามารถของ Internet of Everything ที่ทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงขึ้นนะครับในบทที่32มีทั้งหมด7หัวข้อดังต่อไปนี้ 32.1 บทนำ 32.2 วิสัยทัศน์ใหม่ในการนำระบบ Internet of Everything มาใช้ในอนาคต 32.3 Internet of Everything กับการพิจารณาการเติบโตที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ 32.4 นะครับปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิต 32.5 การก้าวเข้าสู่การลงทุนและการผลิต 32.6 Internet of Everything กับการฝึกอบรมและการจ้างงานแล้ว 32.7 ก็เป็นสรุปครับ 32.1 บทนำในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศชั้นนำอื่นๆของโลกกำลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศโดยในประเทศเหล่านี้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวมีการคาดการว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยุโรปมีอัตราการเจริญเติบโตเพียงร้อยละ 1.7 ต่อปีเท่านั้นและจะเป็นอย่างนี้ไปอีกประมาณ5ปีซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ครับและจะต้องรีบหาวิธีในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนสำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับเคยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของโลกแต่ในปัจจุบันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจก็ไม่ได้ต่างอะไรกับประเทศชั้นนำอื่นๆมากนักนะครับโดยเศรษฐกิจมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 1.2 ต่อปีเท่านั้นแม้แต่ประเทศจีนนะครับเคยมีการเจริญเติบโตถึงร้อยละ5ร้อยละ7ตอนนี้ก็ลงมาเหลือร้อยละ1ร้อยละ2เท่านั้นทางด้านประเทศเยอรมนีนะครับที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องและอาจจะถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุดในกลุ่มประเทศยุโรปก็ตกที่นั่งลำบากในขณะนี้นะครับเพราะถ้าดูจากตัวเลขการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจแล้วก็มีอัตราลดลงกว่าเมื่อก่อนมาก
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเพียงร้อย 1.3 ต่อปีซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากประเทศญี่ปุ่นมากนักนะครับสมัยโบราณเนี่ยนะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยของที่เราซื้อเราก็ต้องซื้อจากเยอรมันเพราะว่าคุณภาพเขาดีเราไม่ซื้อของจากญี่ปุ่นแต่ทางญี่ปุ่นเขาปรับปรุงขึ้นมาถึงตอนนี้เราก็ยอมซื้อจากญี่ปุ่นแล้วก็ยังดีกว่าจากจีนนะครับเราก็ยังมีความไม่ค่อยจะพอใจของที่ผลิตจากจีนเท่าไหร่เพราะบางอย่างมันก็คุณภาพดีบางอย่างก็คุณภาพไม่ดีและมีของปลอมมากมายแม้แต่ไข่นะครับเขายังปลอมไข่ได้ครับจากสถิติความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมนีแต่ก็ดีกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับทำให้สำนักงานงบประมาณกลางแห่งสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจโดยวิธีการต่างๆรวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยตามที่สำนักงบประมาณกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 2.2 ต่อปีครับและถ้าหากเป็นไปได้ก็จะพยายามทำยอดการเจริญเติบโตนี้ให้ได้ถึงร้อยละ 3.3 ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเนื่องจากระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันกำลังชะลอตัวทั้งนี้ทางรัฐสภาของสหรัฐก็กำลังช่วยกันเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันพยายามที่จะฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับของอเมริกาเนี่ยครับเขามีพรรคการเมืองใหญ่เพียง2พรรคเท่านั้นเวลาแข่งขันกันในเรื่องต่างๆสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสมาชิกสภาต่างๆก็จะมี2พรรคนะครับที่แข่งขันกันจะมีพรรคอื่นๆโผล่ขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวก็มักจะไม่ได้รับการเลือกตั้งครับโดยที่ประชุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีความเห็นตรงกันว่าจะเร่งฟื้นฟูการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของกรุงวอชิงตันดีซีก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องจากเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครับคนไทยโดยเฉพาะเด็กๆนะครับอาจจะไม่ค่อยจะเข้าใจว่าวอชิงตันของเขาเนี่ยนะครับมี2อันนะครับอันที่1คือวอชิงตันดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียเป็นเมืองหลวงนะครับแล้วก็มีสเตทออฟวอชิงตันคือรัฐวอชิงตันอีกรัฐหนึ่งซึ่งเป็นคนละเรื่องกันครับทั้งนี้ทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกายังคงต้องทำงานกันอย่างหนักต่อไปหากยังยากที่จะรักษาฐานเสียงคะแนนในการเป็นรัฐบาลในวาระถัดไปนอกจากการเร่งฟื้นฟูและเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับชาวอเมริกันก็ยังต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประกันสังคมนะครับประกันสังคมเขาค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับผมอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับมีลูกเขาก็ให้เงินทุกเดือนนะครับเขามีพยาบาลมาสอนวิธีเลี้ยงลูกให้ถึงบ้านเลยนะครับของเมืองไทยนี่ก็ยังสู้เขาไม่ได้ครับทั้งประกันอุบัติเหตุประกันการเจ็บป่วยระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มีความพิการในด้านต่างๆและผู้สูงอายุตอนผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับถ้าผมตายนะครับครอบครัวจะได้10ล้านเหรียญนะครับมีเพื่อนๆบอกให้ไปตายกันดีกว่าอันนี้ก็ส่วนมากเขาก็อยากจะอยู่กันต่อนะครับเพราะว่าถึงอยู่มันก็ครอบครัวก็ยังอยู่ได้อย่างสุขสบายในอเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวชายทะเลปีละ2สัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นนักการพันโรงจนถึงผู้จัดการใหญ่บริษัทก็มีสิทธิ์มีเงินเดือนเพียงพอที่จะไปเที่ยวได้ครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทางผู้เกี่ยวข้องได้พยายามหาวิธีต่างๆที่จะแก้ปัญหาและเสียงส่วนมากสนับสนุนให้มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งก็คือเทคโนโลยี Internet of Everything นะครับตอนนี้ทุกประเทศใครๆก็พูดถึง Internet of Everything นะครับเดิมก็เป็น Internet of Things
ตอนนี้เป็น of everything เลยในการจะลงทุนทำธุรกิจเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ทางทีมงานและผู้เกี่ยวข้องก็จะต้องศึกษาจะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบอย่างละเอียดรอบคอบครับเพราะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนมากมีผู้เชี่ยวชาญนักธุรกิจและนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากทั่วโลกมากมายได้มีความเห็นตรงกันที่ทางสหรัฐอเมริกาสมควรที่จะลงทุนและขยายตลาดธุรกิจเทคโนโลยี Internet of Everything เพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นนะครับเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วและทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีนั้นก็ถือว่าโดดเด่นในระดับต้นๆของโลกอีกทั้งมีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งการลงทุนนี้จะช่วยสร้างกำไรให้กับประเทศอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนครับอย่างด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเดิมอังกฤษก็เป็นผู้นำนะครับมีบริษัท ICL นะครับInternational Computer Limited ต่อมาก็มีบริษัท IBM ของอเมริกาขึ้นมาแข่งและ IBM ก็ยึดตลาดไปจาก ICL ได้แต่ตอนนี้ก็ปรากฏว่า IBM เห็นว่าการขายฮาร์ดแวร์คือเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับกำไรมันน้อยลงสมัยที่ผมเป็นผู้จัดการสนามม้านางเลิ้งซึ่งมีบริษัทขายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับซื้อมาราคาเท่าไหร่จากอเมริกาผมก็ตั้งราคาเป็น3เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ได้กำไรมากมายตอนหลังๆถ้าขายไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องเนี่ยกำไรมันเหลือ500บาททาง IBM ก็เลยขายกิจการไมโครคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปให้ Lenovo ที่ประเทศจีนตอนแรกก็ยังเรียก IBM ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น Lenovo โดยประเทศจีนก็คาดว่าจะขายคอมพิวเตอร์ของตัวให้อเมริกาได้แต่ปรากฏว่ารัฐบาลอเมริกันสั่งยกเลิกการซื้อคอมพิวเตอร์ซึ่งเดิมเป็น IBM เพราะเขาเกรงว่าทางจีนอาจจะเอาไมโครชิปพิเศษเอาใส่ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องแล้วก็เอาข้อมูลที่รัฐบาลอเมริกันใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ส่งให้เมืองจีนครับมีสถาบันการเงินหลายแห่งมองว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนระยะยาวและสามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องซึ่งต่อไปจากนี้อีก10ปีเทคโนโลยีดังกล่าวก็ยังสามารถทำตลาดไปได้อีกนานถ้าอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสัก3ปีก็ออฟโซลิตแล้วแต่ Internet of Everything เนี่ยนะครับก็คาดกันว่ามันจะอยู่ต่อไปได้อีกนานแสนนานแล้วก็จะมีการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเป็นล้านล้านเครื่องเซ็นเซอร์ที่จะต้องใช้ครับและคาดว่าจะสร้างกำไรอย่างมหาศาลถึงเกือบ5แสนล้านบาทในอีก10ปีข้างหน้ารวมถึงยังช่วยทำให้ค่า GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ2ถึงร้อยละ5อีกด้วยนอกจากนี้บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลกอีกหลายแห่งเช่น AT&T เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นของอเมริกานะครับเดิมก็เป็นบริษัทโทรศัพท์ตอนหลังก็มาทำทางด้านคอมพิวเตอร์มากมายCisco เนี่ยนะครับก็เป็นพวกที่ทำเราเตอร์ทำเครื่องเชื่อมโยงต่างๆปรากฏว่าของ Cisco เนี่ยนะครับเขาแบ่งหุ้นให้พนักงานพนักงานของเขาทุกคนเนี่ยนะครับทุกระดับมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านจากหุ้นที่ได้นะครับแล้วก็ McKinsey GE เหล่านี้นะครับก็ล้วนเป็นบริษัทชั้นนำของโลกอยู่ที่อเมริกาทั้งนั้นครับยังได้ออกมาสนับสนุนการลงทุนระบบ Internet of Everything เรื่องจากเทคโนโลยีนี้นับเป็นคลื่นลูกใหม่แห่งวงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยที่สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีนี้ให้มีฟีเจอร์ใหม่ๆซึ่งมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับจาก Internet of Everything ก็ทำให้มีสมาร์ทเนชั่นประเทศสมาร์ทซิตี้เมืองสมาร์ทโฮมสมาร์ทอินดัสทรีทุกสิ่งทุกอย่างก็สมาร์ทหมดเลยนะครับต่อไปในอนาคตก็อาจจะเป็นสมาร์ทเพอร์ซันซึ่งคงจะโง่มากเพราะไม่ต้องทำอะไรไอ้ Internet of Everything มันคิดมันทำให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างครับข้อ 32.2วิสัยทัศน์ใหม่ๆในการนำระบบ Internet of Everything มาใช้ในอนาคตตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าระบบ Internet of Everything
มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ามันจะเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและช่วยฟื้นฟูสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสิ่งสำคัญที่ทำให้ Internet of Everything ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นได้แก่ Internet of Everything จะทำให้วัตถุต่างๆทางกายภาพเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเชื่อมต่อกันเองได้เช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านอุปกรณ์และเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ของอาคารต่างๆสิ่งของเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับข้อมูลกับผู้คนและกระบวนการต่างๆมันจะส่งข้อมูลถึงกันและดำเนินการเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์ซึ่งเครือข่ายการเชื่อมต่อนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งในรูปแบบขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยการเชื่อมต่อนี้จะทำให้ข้อมูลต่างๆเกิดการขยายตัวขนาดใหญ่ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและเกิดการแพร่หลายไปยังที่ต่างๆได้เป็นวงกว้างส่วนใหญ่แล้วการเชื่อมต่อนี้จะเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้เซ็นเซอร์ไร้สายที่ฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆจากข้อมูลของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่งส่งต่อกันมาเรื่อยๆเป็นพันชิ้นหมื่นชิ้นจนถึงล้านชิ้นจนกลายเป็นแหล่งรวมข้อมูลขนาดใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็น information explosion นะครับการระเบิดของข้อมูลซึ่งมันจะมีมากจนกระทั่งคนต่างๆไม่สามารถจะประมวลข้อมูลเหล่านั้นได้แต่ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในInternet of Everything ก็จะเป็นผู้คำนวณและคนก็เขียนซอฟต์แวร์นั้นครับซึ่งบุคคลบริษัทองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดนี้และสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมกับส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำได้ตลอดเวลาเช่นในขณะที่เราขับรถอยู่เราสามารถให้รถบอกสภาพการจราจรของเส้นทางข้างหน้าได้โดยเส้นทางข้างหน้าก็จะต้องมีเซ็นเซอร์มีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ทั้งหมดมันจะบอกเราเลยว่าใครยังขืนขับตรงไปตามถนนข้างหน้าเนี่ยครับรถจะติดมโหฬารอีก2ชั่วโมงถึงจะถึงที่ทำงานมันก็จะบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาอ้อมไปทางนู้นทางนี้ระยะทางอาจจะยาวกว่าถ้าตรงไปข้างหน้าระยะทางที่ยาวกว่านี้มันขับได้เร็วกว่าระยะทางแคบๆสั้นๆคือถ้าเผื่อขับกิโลนึงแล้วรถมันติดตลอดเวลาชั่วโมงนึงถึงจะไปได้กิโลแต่ถ้าขับ10กิโลรถมันไม่ติดเลยแป๊บเดียวก็ถึงที่ที่ต้องการจะไปโดยที่รถยนต์จะเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตและบอกข้อมูลได้ทันทีหรือจะเป็นการแจ้งเปลี่ยนกำหนดการต่างๆในขณะที่เราอยู่ในเครื่องบินปัจจุบันเราอยู่ในเครื่องบินเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูหน้าจอที่มีอยู่ข้างหน้าว่าตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วเมื่อไหร่จะถึง อีกที่ที่เราต้องการจะไปเมื่อถึงแล้วเราจะต้องเดินหรือขึ้นรถจากไหนไปไหนแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะมีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวของเราและเรียกหาข้อมูลจาก Internet of Everything ได้โดยตัวของเราเองครับเมื่อเกิดการเลื่อนเที่ยวบินเราก็สามารถแจ้งการเลื่อนกำหนดการให้ปลายทางได้รับทราบได้ทันที Internet of Everything จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับระบบเศรษฐกิจครับอย่างตอนนี้ผมเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมก็จะนัดให้รถมารับที่แอร์พอร์ตเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วถ้ามีการเที่ยวบินมันดีเลย์เนี่ยนะครับแทนที่จะขึ้นจากกรุงเทพเวลาเท่านั้นเท่านี้มันเลื่อนไป10ชั่วโมงนะครับก็จะแจ้งทางนู้นยังไงว่าให้มารับช้าไป10ชั่วโมงในอนาคต Internet of Everything มันจะช่วยแจ้งให้เราเลยโดยเราไม่ต้องเสียเวลามาแจ้งเองเพราะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องสมาร์ทโฟนต่างก็เข้าไปมีบทบาทในหน้าที่ทุกๆส่วนของการดำเนินการในภาคเศรษฐกิจอุปกรณ์เหล่านี้จึงมีอิทธิพลอย่างมากและต้องยอมรับว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในภาคธุรกิจจะขาดเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้ครับในบทสมัยโบราณเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เลยต่อมาสมัยปัจจุบันถ้าหน่วยงานเศรษฐกิจหน่วยงานไหนไม่ใช้คอมพิวเตอร์ก็คงจะแข่งขันกับใครไม่ได้และไม่ใช่ใช้คอมพิวเตอร์เฉยๆต้องใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่าง
ทั้งในด้าน front end ที่ติดต่อกับลูกค้าและ back end ที่บริหารกิจการของตัวเองในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ก็จะช่วยดำเนินการได้โดย Internet of Everything และระบบ Internet of Everything ที่สามารถทำงานได้ครบวงจรจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ในการใช้งานของระบบ Internet of Everything รวมทั้งแรงงานต่างๆจากมนุษย์ด้วยเนี่ยนะครับเพราะระบบการเชื่อมต่อที่หลากหลายนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากขึ้นก็มีคนพูดกันว่าสมัยโบราณเนี่ยนะครับถ้าเผื่อขยันขันแข็งจริงๆอย่างคนจีนเนี่ยนะครับเขาทำงานวันละ 15-16 ชั่วโมงปีหนึ่งเขาหยุดตรุษจีนเท่านั้นแต่ถ้าคนบางประเทศเนี่ยนะครับ อย่างทางยุโรปก็นอนตอนบ่ายทุกวันในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตออฟเอฟรีธิงมันมาช่วยทำงานให้เต็มที่ทุกคนในโลกนี้อาจจะทำงานสัปดาห์ละ2วันเท่านั้นหรืออะไรทำนองนั้นแล้วเวลาที่เหลืออีก5วันไปทำอะไรก็ไปเที่ยวเมื่อไปเที่ยวก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตออฟเอฟรีธิงไปช่วยในการไปเที่ยวจะขับรถไปเองจะขึ้นเครื่องบินไปถึงจะอยู่ที่ไหนยังไงอินเทอร์เน็ตออฟเอฟรีธิงมันก็ช่วยได้ทั้งนั้นบางเทคโนโลยีสามารถที่จะดึงความสามารถเฉพาะทางของบุคคลนั้นๆออกมาได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้การทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตออฟเอเวอร์ซิงที่มีการทำงานครบวงจรดังกล่าวจะสามารถสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและการลงทุนให้มีสภาพคล่องตัวได้และยังช่วยเพิ่มการลงทุนในด้านการผลิตเพราะระบบอินเทอร์เน็ตออฟเอเวอร์ซิงเป็นระบบขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากรวมทั้งอุปกรณ์ต่างซึ่งจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและโรงงานต่างๆได้รับประโยชน์จากส่วนนี้อย่างเต็มที่และทางด้านนักธุรกิจและองค์กรต่างๆก็จะเข้าร่วมมาลงทุนในส่วนนี้มากขึ้นเมื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการทำงานเพิ่มมากขึ้นการจ้างงานเพื่อให้ได้แรงงานมาทำงานในส่วนนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้บางคนก็อาจจะเถียงนะครับเพราะว่าการเอาคอมพิวเตอร์เอาอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้เนี่ยมันลดแรงงานลงนะครับอย่างผมเคยเป็นที่ปรึกษาของบริษัทไฟนานซ์ต่างๆในเมืองไทยเดิมเขาใช้คนบริษัทละเป็น50เป็น100คนพิมพ์ข้อมูลต่างๆเข้าไปตอนหลังพอระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้แล้วเมื่อได้ข้อมูลขั้นต้นเข้าไปแล้วคอมพิวเตอร์มันก็คำนวณมันก็พิมพ์รายงานทุกอย่างได้เองก็ลดคนงานลงได้แต่ว่าเมื่อทรานแซคชั่นมันมากขึ้นแต่ละงานเนี่ยใช้คนงานน้อยลงแต่จำนวนงานมันมากขึ้นจำนวนคนก็มากขึ้นด้วยครับทำให้ช่วยลดปัญหาการว่างงานของชาวสหรัฐได้อีกเป็นจำนวนมากและนักวิเคราะห์ทางการตลาดนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากยังได้ออกมาให้ความเห็นซึ่งเป็นในทางทิศทางเดียวกันว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมานั้นน่าจะลดลงเศรษฐกิจจะมีสภาพคล่องมากขึ้นและจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่หากว่ายังสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ก็จะช่วยดึงดูดความสนใจจากทั้งผู้ใช้งานและนักลงทุนได้เป็นอย่างดีเช่นบริษัท Apple ที่เปลี่ยนแปลงการใช้โทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดเนี่ยนะครับมาเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้การสัมผัสหน้าจอแทนการใช้นิ้วกดปุ่มที่เครื่องแบบเดิมๆนั่นเองและตอนนี้ก็มีการใช้เสียงได้ด้วยนะครับเราสามารถจะบอกให้โทรศัพท์มือถือมันโทรไปหาใครอะไรอย่างไรก็สั่งด้วยวาจาได้ครับ 32.3 Internet of Everything กับการพิจารณาการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในเวลานี้ Internet of Everythingกำลังก้าวเข้ามานักเศรษฐศาสตร์จำนวนหลายคนมีข้อกังขาเกี่ยวกับความสามารถของนวัตกรรม Internet of Everything ที่อาจเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาโรเบิร์ตกอร์ดอนนักเศรษฐศาสตร์ได้ระบุไว้ว่านวัตกรรมได้เริ่มตั้งแต่ปี2543แต่จะมุ่งเน้นไปที่ความบันเทิงและอุปกรณ์การสื่อสารที่มีขนาดเล็กมีความเป็นอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่จะไม่เปลี่ยนแปลงฐานการผลิตด้านแรงงานหรือมาตรฐานการใช้ชีวิต
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแนวคิดของกอร์ดอนจะถูกต้องและในปี2552เขาได้เขียนเรื่องลงในหนังสือ Business Week ที่เรียกว่านวัตกรรมและการหยุดชะงักเป็นที่ถกเถียงกันว่านวัตกรรมที่หลากหลายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีแนวโน้มลดลงยกเว้นอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือตอนนี้ทุกคนเรียกได้ว่ามีโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นอย่างในเมืองไทยเนี่ยครับจำนวนซิมเนี่ยมากกว่าจำนวนประชากรทั้งประเทศ68ล้านคนนี่อาจจะมีซิมเป็นเกือบ100ล้านหลายคนก็มีโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นนะครับคนละหลายเครื่องผมเองก็มี3เครื่องแม้แต่ขอทานก็มีโทรศัพท์มือถือคนอยู่ในป่าก็มีโทรศัพท์มือถือถ้ามองจากผลการดำเนินงานของดัชนีทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าปัจจัยการผลิตโดยรวมก็จะเห็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดปัจจัยการผลิตโดยรวมเป็นที่รู้จักกันในนามผลการผลิตรวมนะครับแต่มีความเกี่ยวพันกับผลการผลิตด้านแรงงานน้อยมากความสามารถของผลผลิตด้านแรงงานจะเพิ่มขึ้นได้บริษัทจะต้องลงทุนในการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้พนักงานให้ได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตด้านแรงงานก็คือบริษัทต้องจ้างคนภายนอกในประเทศอื่นๆมากขึ้นโดยหลักการนี้หมายความว่าบริษัทจะเจริญเติบโตขึ้นพวกเขาต้องใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับการเตรียมข้อมูลพิมพ์เข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับประชาชนเขาก็ไม่เต็มใจที่จะทำมากนักเขาก็มาจ้างในประเทศอื่นๆในประเทศไทยในประเทศอินเดียในประเทศจีนและในหลายแห่งเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้จ้างคนเฉพาะเพื่อมาเตรียมข้อมูลนะครับเขาไปจ้างคนที่ติดคุกอยู่เพราะว่าถ้าจ้างคนข้างนอกเนี่ยครับมันก็จะป่วยบ้างไม่มาบ้างขี้เกียจบ้าง อะไรทำนองนั้นแต่คนที่ติดคุกเนี่ยนะครับไม่มาทำงานไม่ได้เพราะมันอยู่ในคุกอยู่แล้วแล้วก็มีจำนวนมากมายถ้าคนคุกคนไหนนักโทษคนไหนเกิดไม่สบายขึ้นมาก็เอานักโทษคนอื่นช่วยทำงานแทนได้ครับปัจจัยการผลิตโดยรวมจะเติบโตหากบริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องเปลี่ยนปริมาณของแรงงานทุนและปัจจัยการผลิตขั้นกลางโดยตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินการก็คือกำไรที่แท้จริงจากการผลิตครับนวัตกรรมขนาดใหญ่เป็นตัวผลักดันปัจจัยการผลิตโดยรวมเพราะสามารถช่วยเพิ่มการส่งออกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนมากขึ้นปัจจัยการผลิตโดยรวมนะครับเป็นตัวชี้วัดของระบบทุนนิยมที่สามารถยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงกว่าเงินลงทุนหรือการศึกษาด้วยซ้ำไปโดยนวัตกรรมและระบบอัจฉริยะขั้นพื้นฐานกำลังเป็นที่สนใจของตลาดและส่วนมากกำลังเริ่มดำเนินการทางบริษัทชั้นนำนะครับก็เริ่มมีการผลิตนวัตกรรมและระบบอัจฉริยะใหม่ๆออกมาขายทำให้การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตโดยรวมเนี่ยเป็นไปในทางบวกครับสำหรับในรอบระยะเวลา10ปีถ้า Internet of Everything ประสบความสำเร็จก็จะช่วยให้โรงงานมีเครื่องมือแบบไร้สายทั้งหมดและสามารถเชื่อมโยงระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางดิจิทัลได้สมัยโบราณเนี่ยนะครับถ้าจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องก็จะต้องเดินสายต่อถึงกันแล้วก็มีปัญหาอย่างตอนผมเป็นที่ปรึกษาที่ธนาคารใหญ่ๆในเมืองไทยเนี่ยนะครับเราก็เชิญท่านรัฐมนตรีมาเยี่ยมกลางคืนนั้นผมก็ทดลองเต็มที่พอตอนเช้าขึ้นมาใช้ไม่ได้ปรากฏว่าหนูมันไปกัดสายเชื่อมโยงซึ่งถ้าสมัยนี้เป็นระบบไร้สายเราก็ไม่ต้องกลัวหนูกัดเพราะมันไม่มีสายให้กัดครับการประเมินมูลค่า Internet of Everything เป็นสิ่งสำคัญสามารถช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ได้โดยมีสาเหตุอยู่หลายประการประการแรกเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับการใช้งาน Internet of Everything จะสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาลซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลผลิตทางเศรษฐกิจหรือ GDPดังนั้นการขยายตัวจึงไม่เพียงแต่ครอบคลุมด้านสินค้าหรือบริการ
แต่ยังรวมถึงด้านข้อมูลด้วยหลายแห่งเขาบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือข้อมูลสำคัญกว่าเงินสำคัญกว่าคนอันนี้ก็แล้วแต่จะมองนะครับประการที่2 Internet of Everything จะสร้างโอกาสใหม่ๆระหว่างประเทศกระแสข้อมูลจะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจประโยชน์ของ Internet of Everything ในแง่อื่นๆจะทำให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศแต่ละประเทศและของทั่วทั้งโลกโดยสามารถจะติดตามและตรวจสอบปริมาณการผลิตการบริโภคสินค้าและบริการได้มากกว่าการจัดเก็บทั้งสถิติของรัฐครับการจัดเก็บสถิติของรัฐเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลที่เก่าไปแล้วแต่ถ้าเผื่อตรวจสอบโดย Internet of Everything มันเป็นข้อมูลทันสมัยใหม่เสมอเลยครับจะเห็นได้ว่าจุดต่ำสุดของทศวรรษที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงในปี2538ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการขยายตัวทางเทคโนโลยีแต่ก็มีบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการกันไว้นะครับเช่นในยุคก่อนอินเทอร์เน็ตในปี2537ก็ระบุว่า Netscape เป็นเบราว์เซอร์ที่แท้จริงนะครับ Netscape นะครับเป็นเบราว์เซอร์ตัวต้นๆ นะครับแต่เดี๋ยวนี้มีใครใช้ไหมครับไม่มีมันหายไปแล้วมันกลายเป็นIE กลายเป็น Chrome เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์หลักๆที่ใช้ในอดีตนะครับมันก็จะหายไปเรื่อยๆแล้วจะมีซอฟต์แวร์ใหม่ที่ดีกว่าครับหลังจากที่มีการเผยแพร่อินเทอร์เน็ตทั้งในภาคประชาชนและในภาคธุรกิจในวงกว้างทำให้มีการขยายตัวประมาณร้อยละ1ต่อปีซึ่งมากกว่ายุคก่อนอินเทอร์เน็ตและจากการศึกษาก็แสดงให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีส่วนในการขยายตัวของการผลิตอย่างไรก็ตามผลประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตนั้นมีน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาหลายคนได้คาดการไว้ในปี2533ซึ่งยังเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตกำลังเติบโต 32.4 ปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตนะครับนับตั้งแต่กลางปี2533อินเทอร์เน็ตได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในเรื่องของข้อมูลจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นด้านบันเทิงด้านการเงินนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีที่เก็บต้องมีสตอเรจสมัยที่ผมเป็นผู้จัดการสนามม้านางเลิงเนี่ยนะครับผมขายหน่วยบันทึกข้อมูลนะครับเป็นดิสก์ไดรฟ์เนี่ยนะครับมีความจุแค่ไม่กี่เมกราคาเป็นล้านบาทนะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถหาทำไดรฟ์อันเล็กๆราคาแค่100บาทนะครับความจุเป็นพันล้านก็ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามในภาคอุตสาหกรรมหนักและในภาคการผลิตการก่อสร้างสาธารณูปโภคก็ยังได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนน้อยสำหรับด้านซัพพลายเชนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในเรื่องของการสื่อสารจากทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงภายในโรงงานและภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นยังไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งดูเหมือนว่าภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในยุคของอินเทอร์เน็ตนั้นดีมากจากข้อมูลสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐก็พบว่าปัจจัยในการขยายตัวของการผลิตจากร้อยละ 0.8 ในช่วงปี2530ถึง2538เป็นร้อยละ 1.6 ในช่วงปี2538จนถึง2554ครับขยายตัวจากร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 1.6 เนี่ยนะครับขยายตัว 100% ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดของการผลิตและสอดคล้องกับความคิดที่ว่าภาคอุตสาหกรรมโรงงานจะได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตข้อมูลแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตและสำนักงานสถิติแรงงานก็ติดตามปัจจัยการผลิตของ18อุตสาหกรรมโดยเริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมเครื่องจักรไปจนถึงอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางซึ่งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น2อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะการจะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ย
ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์และใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นครับแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตยังไม่เพียงพอกับการผลิตในด้านอื่นๆซึ่งคิดเป็นร้อยละ40ของอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมดและเป็นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตเพื่อการขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างยุคก่อนอินเทอร์เน็ตกับยุคอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมการผลิตอาหารซึ่งมีความสำคัญมากจะเห็นการขยายตัวการผลิตที่ค่อนข้างช้าคือในยุคก่อนอินเทอร์เน็ตจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ต่อปีและในยุคอินเทอร์เน็ตกับมีอัตราการเติบโตติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมการผลิตครับโดยอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวผลิตเกินร้อยละ3ในช่วงเวลาต่อมาได้แก่อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมกึ่งตัวนำในภาพรวมจะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวของการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียงระดับปานกลางทั้งในการผลิตแบบถาวรและการผลิตแบบไม่ถาวรและจากความไม่พร้อมของปัจจัยต่างๆจึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่ง Internet of Everything จะสามารถเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาได้ 32.5 การก้าวเข้าสู่การลงทุนและการผลิตจากข้อเขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างโดย Internet of Everything นะครับก็ได้ระบุว่า2สิ่งที่เป็นส่วนสำคัญของ Internet of Everything คือประการแรกคือประสิทธิภาพในระดับสูงและประการที่2คือการสร้างกระแสความสนใจซึ่งการปฏิวัติของอินเทอร์เน็ตจะนำมาซึ่งสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามอินเทอร์เน็ตก็มีขอบข่ายในการใช้งานจริงกว้างมากการจัดระเบียบโลกดิจิทัลโดยอินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินงานทางกายภาพทั่วโลกจึงจำเป็นต้องมีศักยภาพในระดับสูงและมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากครับอันนี้ก็จะมีวิทยานิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยวนี้ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาทุกมหาวิทยาลัยมีภาควิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นหรืออย่างแม้แต่เมืองไทยที่มหาวิทยาลัยสำชันสมัยที่ผมอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับมีหลักสูตรด้านอินเทอร์เน็ตด้านคอมพิวเตอร์ถึง25หลักสูตรมากกว่าที่ไหนในโลกอย่างเช่นหลักสูตรด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็มีปริญญาเอกปริญญาโทด้านอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะครับหาก Internet of Everything ประสบความสำเร็จและมีการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายจะเกิดประโยชน์ในหลากหลายด้านยกตัวอย่างเช่นจะช่วยผู้ประกอบการสามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครือข่ายแบบไร้สายขึ้นได้นะครับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากนะครับสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วผมได้รับเชิญไปญี่ปุ่นทีละเดือนอะไรทำนองนั้นก็ไปดูโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับมีคนอยู่เต็มเลยปรากฏว่าจากคนเป็นร้อยคนในโรงงานนะครับเหลือ2คนเท่านั้นคือคนเฝ้าประตูด้านหน้าและคนเฝ้าประตูด้านหลังไม่ให้ใครเข้าไปขโมยของซึ่งต่อมาก็ไม่จำเป็นต้องมีคนเพราะมีกล้องวงจรปิดต่ออินเทอร์เน็ตมีโรบอทอยู่ในนั้นเต็มไปหมดแล้วถ้าเผื่อใช้คนในโรงงานเนี่ยครับก็ต้องมีไฟสว่างให้คนมองเห็นแต่ว่าถ้าใช้โรบอทเนี่ยนะครับไม่ต้องมีไฟเลยก็ได้เพราะสามารถโปรแกรมให้โรบอททำงานได้โดยไม่ต้องมองอะไรโดยจะโปรแกรมว่าให้แขนโรบอทเนี่ยนะครับหยิบอะไรขึ้นมาอันนึงแล้วก็หมุนไป30องศายกขึ้นไป20องศาแล้วเสียบเข้าไปในที่ไหนที่หนึ่งที่มันควรจะต้องอยู่ตรงนั้นแต่ก็เกิดมีกรณีแต่น้อยมากนะครับคือมีคนเดินเซ่อซ่าเข้าไปแล้วไปยืนอยู่ตรงหน้าตรงที่โรบอทมันจะเอาเหล็กเสียบเข้าไปคนนั้นก็ตายครับรวมถึงช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างโลกทางกายภาพ
และโลกทางดิจิทัลมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น Internet of Everything ไม่เพียงแต่จะสามารถเพิ่มกำไรให้อุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้นแต่ยังสามารถเพิ่มกำไรให้อุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วยเช่นอุตสาหกรรมด้านการขนส่งและอุตสาหกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าบริษัท GE ครับ General Electric เนี่ยนะครับได้ประมาณการไว้ว่ามีอุตสาหกรรมใหญ่ๆกว่า3ล้านรายนะครับที่ถูกขับเคลื่อนโดย Internet of Everything ครับซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่านี้มีอุปกรณ์เฉพาะในการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจจับความเร็วการระบุตำแหน่งรวมถึงปริมาณงานที่กำลังดำเนินการอยู่ครับสมัยโบราณก็จะต้องมีคนไปคอยตรวจสอบนะครับว่าวัดที่ความเร็วมันเท่าไหร่อยู่ตรงไหนยังไงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับ Internet of Everything โดยเซ็นเซอร์ต่างๆมันก็สามารถตรวจวัดและรายงานเข้าไปในระบบให้ทุกคนทุกจุดที่จำเป็นจะต้องได้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถได้รับข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทันทีทันใดเห็นได้ชัดว่า Internet of Everything จำเป็นจะต้องมีการลงทุนในหลายๆด้านจึงจะบรรลุผลในการใช้และดำเนินการจริงครับมันยังค่อนข้างจะใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการผลิตฮาร์ดแวร์มีการผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมามีการทดสอบว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ได้และเมื่อใช้ได้ก็จะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะระยะว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้นคนงานเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปจากคนงานเป็นแบบเลเบอร์ซึ่งใช้แรงงานในการยกในการขนของก็มาเปลี่ยนเป็นแรงงานในด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์และออกแบบซอฟต์แวร์และที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นเลเบอร์เป็นคนที่ใช้แรงงานรายได้ก็จะได้น้อยแต่ถ้าเป็นนักคอมพิวเตอร์รายได้ก็จะสูงขึ้นและเมื่อมีรายได้สูงขึ้นก็สามารถจะเอาเงินไปใช้ในด้านต่างๆทั้งในด้านลงทุนปรับปรุงตัวเองไปเรียนวิชาเพิ่มเติมในภาคค่ำภาคเสาร์อาทิตย์ออกไปเที่ยวตามที่ต่างๆแทนที่จะเที่ยวอยู่เพียงในเมืองก็สามารถเที่ยวได้รอบโลกอยู่อเมริกาก็มาเที่ยวเมืองไทยได้ถ้าเขามีเงินเหลือซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เครื่องมือต่างๆในปัจจุบันมีเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมในการใช้งาน Internet of Everythingครับคือเซ็นเซอร์ก็ต้องมีการออกแบบใหม่มีการเขียนโปรแกรมใหม่ให้เหมาะสมกับงานที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับจึงต้องมีการโน้มน้าวนะครับให้บริษัทต่างๆเนี่ยเห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนปรับปรุงระบบทั้งหมดเพื่อรองรับงานและการทำงานของ Internet of Everything ครับคืออาจจะต้องปรับปรุงระบบต่างๆที่เคยทำอยู่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดให้มันเข้ากับระบบ Internet of Everything อันนี้เขาก็จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมมีการพิจารณาความเหมาะสมด้านการเงินว่าจะต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่จะคุ้มทุนในเวลาเท่าไหร่อย่างของเมืองไทยเนี่ยนะครับเราก็อาจจะบอกว่าให้คุ้มทุนในเวลา5ปีของฝรั่งเนี่ยนะครับของอเมริกาเดี๋ยวนี้ทางด้านเกี่ยวคอมพิวเตอร์เกี่ยวอินเทอร์เน็ตนะครับให้คุ้มทุนภายในเวลา12เดือนครับคุ้มทุนหมายความว่าเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องให้ค่าผลการตอบแทนกลับมาเท่ากับที่ลงทุนไปได้ภายในเวลา12เดือนเท่านั้นเองซึ่งเมืองไทยก็ทำยากเพราะว่าของที่เราซื้อมาเป็นคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์เราต้องซื้อจากต่างประเทศมันก็ราคาแพงกว่าที่ในอเมริกาเขาลงทุนแต่ถึงกระนั้นก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่การลงทุนและการผลิตโดยใช้ Internet of Everything ครับนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีข้อดีข้อเสียมีข่าวดีมีข่าวร้ายนะครับข่าวดีก็คือในที่สุดกระแสของ Internet of Everything ก็ถูกกระตุ้นขึ้นจนได้รับความนิยมจากบริษัทต่างๆโดยบริษัทต่างๆล้วนเริ่มเข้ามาสนใจลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับ Internet of Everything ครับอันนี้ก็ดูจากบริษัทที่เขาลงทุนไปแล้วนะครับแล้วถ้าเขาได้ผ
ลตอบแทนดีนะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้บริษัทอื่นๆเข้ามาลงทุนด้วยครับทั้งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานภายใต้ระบบ Internet of Everything ให้ได้ข่าวร้ายนะครับก็คือว่าบริษัทส่วนใหญ่ต่างก็ต้องการเห็นหลักฐานความสำเร็จหรือผลกำไรจากการเปลี่ยนไปใช้ Internet of Everything ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการรวบรวม Success Story ว่าทางด้านไหนทางโรงงานแบบไหนเขาเอา Internet of Everything ไปใช้แล้วได้ผลตอบแทนเป็นยังไงในเวลาเท่าไหร่นะครับถ้าเผื่อเห็นว่ามีบริษัทมีหน่วยงานมีโรงงานที่คล้ายๆกับของเราเขาทำงานได้ผลดีเราก็จะทำตามบ้างเขาคงไม่มีใครเข้าไปเป็นตัวทดลองเป็นหนูทดลองให้นะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้การก้าวเข้าสู่การลงทุนและการผลิตโดยใช้ Internet of Everything เกิดการชะลอตัวและไม่พัฒนาเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่เขาทำกันก็คือรัฐบาลอาจจะต้องลองลงทุนให้ดูทางบริษัทใหญ่ๆที่มีเงินเหลือมีกำไรอยู่มากๆก็อาจจะต้องลองลงทุนส่วนบริษัทเล็กๆก็อาจจะต้องรอดูคนอื่นเขาทำก่อนถ้าเขาทำได้ผลดีก็ทำบ้างถ้าเขาทำไม่ได้ผลดีก็ไม่ต้องทำแต่อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่สามารถช่วยเร่งอัตราการก้าวสู่การลงทุนและการผลิตโดยใช้ Internet of Everything ได้ก็คือสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานโดยล่าสุดบริษัท AT&T นะครับได้อ้างถึงรายงานจากองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยวิธีทางการตลาดที่มุ่งเน้นศึกษาด้านการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรซึ่งการนำเอา Internet of Everything มาใช้ในการดำเนินการนั้นสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 9.1 ล้านตันต่อปีอีกถ้ายังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกหลายๆทางเช่นในกรณีการใช้งานรถเก็บขยะอัจฉริยะและถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์นั้นสามารถตรวจสอบปริมาณขยะในถังและสามารถสื่อสารแบบไร้สายกับหน่วยงานที่จะต้องมาเก็บขยะครับเดี๋ยวนี้นะครับถังขยะเนี่ยครับก็ติดเซ็นเซอร์อยู่ในถังขยะให้มันวัดและส่งข้อมูลว่าตอนนี้มีขยะอยู่ร้อยละ25ร้อยละ50แล้วก็สื่อสารไร้สายกับหน่วยเก็บขยะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเก็บขยะเพราะยังมีขยะอยู่น้อยไม่ต้องมาให้เสียเวลาให้เสียค่าน้ำมันที่จะส่งรถเก็บขยะมาอะไรทำนองนั้นครับและจากข้อมูลที่ได้รับนะครับรถเก็บขยะจะมุ่งหน้าไปยังถังขยะที่เต็มแล้วและข้ามถังขยะหรือถังใส่ของรีไซเคิลที่ยังไม่เต็มครับตอนนี้รถขยะเนี่ยนะครับมันก็ต่อกับ Internet of Everything เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีคนคอยอย่างของเราเนี่ยนะครับจะมีคนขับแล้วก็มีคนเกาะอยู่ข้างๆเต็มไปหมดพอไปถึงถังขยะคนที่เกาะอยู่กระโดดลงไปดูไปเปิดถังขยะว่ามีขยะมากน้อยแค่ไหนเมื่อมี Internet of Everything นะครับถังขยะมันติดต่อกับรถขยะเองเลยพอรถขยะจะมาถึงถังขยะถังขยะมันก็บอกไม่ต้องวงมาดูหรอกขยะฉันมีนิดเดียวก่อนจะไปถึงถังขยะที่มันเต็มมันก็จะส่งข้อมูลมาบอกว่าถังขยะฉันเต็มหยุดเก็บขยะไปด้วยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือท้องถนนที่สะอาดสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถจัดเก็บขยะได้และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วยครับและในอนาคตเนี่ยนะครับรถเก็บขยะก็อาจจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับเหมือนอย่างที่วิไลเทคโนโลยีสยามเนี่ยนะครับเราได้ออกแบบก่อสร้างรถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งไปแข่งขันระดับโลกเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ทำอย่างนี้ครับซึ่งมีรายงานว่าเทคโนโลยีรถเก็บขยะอัจฉริยะและถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นเทคโนโลยีราคาถูกที่มีการนำมาใช้งานแล้วกว่า30ประเทศทั่วโลกครับประเทศไทยเข้าใจว่ายังไม่มีรถเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีถังขยะพลังงานแสงอาทิตย์
แต่ไม่ช้าก็น่าจะมีได้เหมือนกันครับ 32.6 Internet of Everything กับการฝึกอบรมและการจ้างงาน Internet of Everything จะสามารถช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางผลผลิตมีศักยภาพในการสร้างงานและยังเพิ่มมาตรฐานในการดำรงชีวิตทั้งในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้วอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศโดยส่วนมากนะครับได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับถ้าอุตสาหกรรมไหนไม่นำอินเทอร์เน็ตไปใช้เนี่ยครับก็แข่งกับใครเขาไม่ได้อันนี้ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมผลิตนะครับหน่วยงานไหนคนคนไหนไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็คงจะแข่งขันกับใครไม่ได้อย่างในบางประเทศนะครับเขาบังคับเลยใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นข้าราชการระดับสูงจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันต้องรู้จักวิธีใช้อินเทอร์เน็ตอย่างในอังกฤษเนี่ยนะครับถ้ารัฐมนตรีคนไหนจะใครจะเป็นรัฐมนตรีแล้วใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นต้องไปรับการฝึกอบรมจนใช้เป็นและเมื่อเป็นแล้วก็จะมีการตรวจสอบรายงานเป็นระยะระยะว่าใช้บ่อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าถ้าไปเรียนเพื่อที่จะได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจริงๆแล้วไม่ใช้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างในมหาวิทยาลัยเมืองไทยนะครับมีหลายมหาวิทยาลัยที่มีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีแล้วผมก็เคยคุยกับรองอธิการท่านหนึ่งบอกว่าถามท่านว่าเป็นยังไงมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตไหมท่านบอกไม่มีผมถามทำไมไม่มีก็ผมไม่ได้ใช้ท่านบอกว่าอย่างนั้นเขาต่ออินเทอร์เน็ตให้แล้วในห้องท่านเขามีระบบต่างๆเยอะแยะแต่ท่านไม่ได้ใช้อย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้ครับในแง่ของการเปรียบเทียบโรงงานในประเทศจีนหรือเม็กซิโกสามารถจ้างแรงงานที่ถูกกว่าสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วในสหรัฐอเมริกาทุกคนเขาจะต้องมีเงินเดือนพอที่จะไปเที่ยวได้นะครับไปเที่ยวชายทะเลของเมืองไทยเราก็มีคนเสนอว่าให้เพิ่มแรงงานขั้นต่ำจาก300บาทเป็น500บาทก็มีคนแย้งว่าถ้าอย่างนั้นโรงงานต่างๆก็คงย้ายไปอยู่เขมรไปอยู่ลาวอยู่พม่ากันหมดเพราะว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นค่าแรงก็คงจะต้องพิจารณาให้รอบครอบแต่มันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะขยายการจ้างงานในโรงงานของสหรัฐอเมริกาถ้าใช้ Internet of Everything ในการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพสูงแต่มีราคาที่ต่ำซึ่งตรงกับบันทึกรายงานของบริษัท GE หรือ General Electric นะครับที่ว่ามีความสอดคล้องของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งค่าจ้างและมาตรฐานการดำรงชีวิตรวมถึงการฟื้นตัวของการผลิตในระบบเศรษฐกิจขั้นสูงนั้นจะต้องมาจากแรงขับเคลื่อนจากการเจริญเติบโตทางผลผลิตที่สูงขึ้น Internet of Everything ยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึกอบรมคนงานเพราะว่า1คุณลักษณะที่สำคัญของ Internet of Everything คือวงจรการป้อนกลับการคิดอย่างมีระบบและมีวิจารณญาณหรือ Feedback Loop ระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับผู้คนซึ่งจะทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมคนงานลงในอุปกรณ์ของตัวเองครับสมัยนี้เนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตมันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนทุกคนแรงงานทุกคนก็จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะระยะเพราะถ้าใครไม่เข้าฝึกอบรมคนนั้นก็จะขาดความรู้ความสามารถครับยกตัวอย่างเช่นของบริษัท Cisco ได้ฝังเซ็นเซอร์ในลูกบาสเกตบอลนะครับซึ่งจะเปลี่ยนลูกบาสเกตบอลให้เป็นเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรมนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็ได้ยกย่องระบบการฝึกงานของเยอรมันซึ่งเป็นแบบจำลองสำหรับวิธีการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะในตำแหน่งนั้นๆโดยไม่ต้องบังคับให้พวกเขานั่งอบรมผ่านหลักสูตรของสถาบันการไปนั่งอบรมเลยนะครับจ้างคนมาอบรมหรือมีคนภายในอบรมเองเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นต้องใช้หลักสูตรแบบ e-learningเรียนที่บ้านก็ได้เรียนนอกเวลาทำงานก็ได้ใคร
บางคนเรียนหนเดียวก็เข้าใจบางคนเรียน3หน4หนยังไม่เข้าใจถ้าเป็นในห้องเรียนก็มีโอกาสได้เรียนเพียงหนเดียวแต่ถ้าเป็น e-learning อยากจะเรียนสักกี่ครั้งก็ได้ครับดังนั้น Internet of Everything จะช่วยให้เราสามารถสร้างการเรียงลำดับของการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้สรุปนะครับข้อ 32.7 นับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาในช่วงปี 2533ประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาก็สามารถเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในการจ้างงานจากที่ตกต่ำให้เจริญเติบโตสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษในขณะที่ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของขั้นตอนต่อไปของการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตในโลกทางกายภาพจะได้รับการเชื่อมต่อข้อมูลผู้คนและกระบวนการเข้าไว้ด้วยกันซึ่งไม่มีใครสามารถคาดการทิศทางของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้ชัดเจนที่สุดแต่ภาพที่ปรากฏออกมาแสดงให้เห็นว่า Internet of Everything มีศักยภาพที่จะช่วยเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นบทบาทของรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีนโยบายในการสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมทางนวัตกรรมและการลงทุน Internet of Everything ในระดับมหภาคและสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Internet of Everything ที่จะเข้าไปมีส่วนงานที่มีระดับของการลงทุนค่อนข้างสูงในเวลาเดียวกัน Internet of Everything ที่มีอยู่จำนวนมากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อบังคับและการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว Internet of Everything ยังเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและสามารถช่วยนายจ้างตรวจสอบคนงานได้ง่ายขึ้นผู้กำหนดนโยบายจะต้องระมัดระวังถึงความสมดุลที่แท้จริงของความต้องการสำหรับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยใน Internet of Everything รวมถึงความต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทั้งนี้เพื่อการพัฒนา Internet of Everything จะได้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากเราไม่เปิดใจและไม่มีการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนี้ดังนั้น Internet of Everything สามารถที่จะเติมเต็มและเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทั้งเทคโนโลยีที่อาจได้รับการพัฒนาจากอินเทอร์เน็ตเอาไว้เรื่องนี้เนี่ยครับยังสามารถช่วยสร้างโอกาสที่ดีของการนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตสูงขึ้นวันนี้นะครับเราก็พูดถึงบทที่32ความสามารถของอินเทอร์เน็ตเอาไว้เรื่องที่ทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงขึ้นพูดถึงบทนำพูดถึงวิสัยสายทัศน์ใหม่ๆในการนำอินเทอร์เน็ตเอาไว้เรื่องมาใช้ในอนาคตพูดถึง Internet of Everything กับการพัฒนาการเติบโตที่เพิ่มขึ้นพูดถึงปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตการก้าวเข้าสู่การลงทุนและการผลิตแล้วก็ Internet of Everything กับการฝึกอบรมและจ้างงานวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ